แน็กตอบชัดแล้วสถานะกับเก๋ไก่คบกันแล้วหรือไม่ล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวนี้ล่าสุดนี้23มิถุนายนค่ะมีโอกาสได้เจอทางด้านของหนุ่มแน็กซึ่งก็เปิดเผยได้ฟังนะคะว่าเจ้าตัวเองพูดแล้วเรื่องนี้แฉโดมดดำดีเจดาด้าเองแซวกันรัวๆเจ้าตัวเผยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนะแต่เมื่อถูกถามว่าเรียกแฟนหรือยังนายก็รีบตอบว่าโอ้ยังเรียกได้ว่าขนาดที่แจ็คแฟนฉันได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องอาเธอร์หลานชายของแน็กเขาเป็นแฟนกันไหมเวลาเขาคุยกันเขาเรียกกันว่ายังไงน้องอาเธอร์บอกว่าก็ไม่ได้เห็นไม่ได้คุยกันแหมเรียกได้ว่าสถานะตอนนี้ก็ยังคงน่ารักกันอยู่ละค่ะ